พี่ดีใจป้าเราจบเรดดิ้งแล้วค่ะน้องหาแล้วมาสู่ส่วนที่4ค่ะส่วนของ Structure and Writing ใกล้จบแล้วส่วนที่4มีอยู่4ข้อนะคะจะเป็นในส่วนของ Grammar ค่ะลองอ่านคำถามกันก่อนลองอ่านคำสั่งกันก่อนค่ะน้องคะเขาบอกว่า Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrongแปลว่าอะไรคะผิดทางแกรมมาค่ะน้องคะก็คือเขาให้อ่านแล้วเขาก็ให้ดูส่วนที่คิดสันต์ว่าส่วนไหนแกรมมาผิดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบ error identification นั่นเองค่ะเป็นข้อสอบวัด error วัดแกรมมาของน้องล้วนๆเลยค่ะณจุดนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่46สู้ๆค่ะน้องคะเหลืออีกไม่กี่ข้อเราจะหมดแล้วค่ะน้องคะเราใกล้จะจบเต็มที่แล้วค่ะเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่46เขาบอกว่ายังไงน้องคะเรื่องของข้อสอบแกรมมานี่นะคะบางอย่างเนี่ยพี่ขอบอกเลยค่ะน้องอาศัยบุญบารมีเก่าก็คือน้องต้องแบบรู้อยู่แล้วว่าคือน้องอ่านแล้วน้องต้องปิงว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ใช่เข้าใจที่พี่พูดปะคือบางอย่างอ่ะน้องสามารถท่องได้แต่ว่าบางอย่างมันท่องไม่ได้อ่ะบุญบารมีเก่าล้วนๆเลยค่ะมองเราคุ้นๆมองเราคุ้นๆอย่างนั้นอ่ะน้องบอกพี่คะหนูมองอะไรหนูก็ไม่คุ้นสักอย่างน้องต้องทำให้คุ้นให้ได้ค่ะคือบางอย่างอย่างแบบพี่บอกเลยนะเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นพวกแบบเรื่องบุพบทเรื่อง article and the อะไรประมาณนี้คือโอเคบางตัวน้องสามารถท่องได้น้องสามารถท่องหลักใหญ่ๆของมันได้แต่แบบตัวยิบย่อยอะบางตัวอย่างเงี้ยมันจำไม่ได้อะพี่บอกได้เลยว่ามันจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยบุญบารมีเก่าล้วนๆน้องต้องใส่ว่ามันดูขุนตาเราก็ใช่อันเนี้ยดูไม่ขุนไม่ใช่เรื่องพวกนี้นะมีปัญหาเยอะมากนะคะเรื่องแบบพวกคำบุพบทเรื่องพวกแบบarticle and the จริง article ก็ท่องได้พอสมควรนะคนบ่นเยอะๆจะเป็นเรื่องพวกนี้อย่างอันเนี้ยก็มีไว้เห็นปะมีไว้บุพบท1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บุญบารมีเก่าล้วนๆเลยนะคะน้องคะสู้ๆนะคะน้องต้องพยายามแบบพี่ไม่รู้อ่ะพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่น้องต้องอ่านเยอะๆอ่ะคือเหมือนกับว่าน้องอ่านเยอะแล้วพอน้องเจอปุ๊บน้องก็จะรู้สึกว่าอ๋อคำนี้มันควรใช้กับคำนี้คำนี้มันควรใช้กับคำนี้แล้วมันจะแบบให้อารมณ์คุ้นๆน่าจะเป็นอย่างนี้อะแต่ถ้าน้องไม่เคยอ่านเจอเลยน้องไม่เคยทำข้อสอบเลยน้องไม่เคยทำอะไรเลยน้องจะไม่คุ้นเลยค่ะแล้วน้องไม่คุ้นเลยน้องก็จะแป๊กทันทีค่ะโจทย์ที่เป็นบุพบทอะคือบุพบทน้องสามารถเหมือนแบบน้องสามารถท่องได้ในระดับนึงแต่น้องไม่สามารถท่องได้ทั้งหมดอย่างแบบเบิร์บตัวนี้ต้องใช้กับบุพบทตัวนี้อย่างเงี้ยน้องบางคนก็ไม่รู้ปะใช่เอาจริงๆว่าไม่มีใครรู้บุพบทอย่างนี้หมดฝรั่งบางคนยังใช้ผิดเลยน้องใช้คำนี้แล้วแต่ไปใช้บุพบทอีกอย่างนึงซึ่งฟังแล้วแม่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะมันไม่มีใครจำได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าน้องก็ควรจะแบบผ่านตาในระดับนึงอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำข้อสอบเยอะอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านอะไรก็ตามที่เป็นแบบภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะสู้ๆนะพี่ว่ามันช่วยได้นะน้องโอเคค่ะสำหรับโจทย์แนวแกรมมาพี่จะให้เวลาน้องสักประมาณ10วินาทีค่ะน้องบอกน้อยไปอะไรอย่างนี้อ่านโจทย์ด้วยตนเองค่ะแล้วเลือกช้อยส์1 2 3 4พี่ขอบอกนะน้องเวลาน้องทำข้อสอบพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนกับพี่อยู่หรือนั่งทำเองก็ตามนะคะถ้าเรียนกับพี่อยู่อ่ะพยายามที่จะแบบทำมาล่วงหน้าหรืออ่านมาล่วงหน้าแล้วทำมาเลยอ่ะแล้วมาฟังพี่พูดในห้องอีกทีแล้วมันจะเวิร์คขึ้นไม่ใช่แบบน้องฟังพี่พูดแล้วกาตามพี่อ่ะอย่างนั้นไม่ช่วยอะไรเลยนะน้องเพราะเหมือนกับว่าน้องก็ยังไม่รู้มันเป็นคือเหมือนกับว่าน้องยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ผ่านตาเพราะพี่พูดบางครั้งน้องก็แบบไปตามไม่ทันตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้คือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทำนะคะเวลาน้องไปเรียนไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรก็ตามอ่ะคือถ้าสมมติว่าน้องพยายามแบบอ่านมาล่วงหน้านิดนึงอ่ะแล้วแบบฝึกหัดถ้าน้องทำได้น้องควรจะทำมาล่วงหน้าพี่พูดจริงๆนะพี่ว่ามันช่วยนะคือพี่เคยลองทำแบบระหว่างอ่านไปล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำไปล่วงหน้ากับแบบไปนั่งทำพร้อมเขาในห้องอ่ะคือบางครั้งครูก็สอนเร็วพี่ก็เข้าใจใช่ปะบางครั้งพี่ก็สอนเร็วบางครั้งพวกครูก็สอนเร็วค่ะแล้วน้องก็จะทำไม่ตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดวิดีโอบ่อยๆหรือไม่ก็แบบบางครั้งถ้าน้องเรียนสดอย่างเงี้ยยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะว่าน้องแบบไม่สามารถที่จะแบบครูหยุดพูดแล้วย้อนกลับไปตรงนู้นใหม่อะไรอย่างงี้ทั้งห้องคงหันมาลุมด่าใช่ปะคืออาจจะทวนได้เล็กน้อยถึงปานกลางประมาณนี้ในห้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งน้องบางคนอาจจะตามในห้องไม่ทันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่พี่ว่าดีที่สุดนะก็คือน้องควรจะอ่านมาก่อนเหมือนอ่านมาล่วงหน้าสักน้องเดาได้นะพี่ว่าน้องน่าจะเดาได้น้องเดาสปีดของครูแต่ละคนที่ใช้ได้อยู่แล้วว่าครูคนนี้สอนเร็ววันนึงอาจจะไปได้10หน้าครูอีกคนนึงสอนช้ามากไอ้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะน่าจะไปได้แค่2หน้า3หน้าอะไรเงี้ยน้องจะสามารถเดาได้อยู่แล้วน้องก็จะรู้ว่าวันนึงอ่ะน้องควรจะได้เรียนประมาณเท่านี้เท่านี้น้องก็อ่านมาล่วงหน้าหน่อยน้องอ่านมาแค่2หน้า3หน้ามันโอเคอยู่แล้วอ่ะใช่ปะพยายามทำแบบฝึกหัดมาค่ะต่อให้แค่2หน้า3หน้าก็เถอะช่วงแรกๆอ่ะอาจจะผิดเยอะเพราะเหมือนกับว่าน้องยังไม่ชินไงแบบฮะอยู่ๆเอาแบบฝึกหัดมาให้ทำเลยไม่เคยเจอมาก่อนโจทย์ก็ยากอะไรประมาณนี้
ช่วงแรกน้องอาจจะยังไม่ชินพยายามทำค่ะต่อให้ทำไม่ได้ก็แบบพยายามลองใช้ความสามารถให้สูงสุดแต่ไม่ใช่แบบมั่วทุกข้อเพื่อทำมานะไม่ต้องนะคะอย่ามั่วนะคือถ้าน้องมั่วแล้วน้องไม่อ่านโจทย์เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วทำมาแล้วลองมาเช็คในห้องว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอันที่เราเข้าใจกับอันที่เขาสอนเนี่ยมันตรงกันไหมมันแมทช์กันไหมเราเข้าใจถูกหรือเปล่าพี่ว่าอย่างนั้นนะมันจะได้ความรู้สูงกว่าแล้วแบบนั้นเหมือนกับว่าพอทายค่าปุ๊บพอครูสอนเสร็จอย่างเงี้ยในกรณีที่เป็นสอนสดนะคะน้องก็สามารถแบบสมมติจุดเนี้ยน้องเข้าใจกับสิ่งที่ครูพูดไม่เหมือนกันน้องก็สามารถแบบไปถามครูได้เลยอะมันจะต่างจากการที่น้องไปอ่านหนังสือตอนใกล้สอบพอน้องไปอ่านหนังสือตอนใกล้สอบปุ๊บน้องอาจจะไม่มีเวลามานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างนี้ล่ะเหมือนแบบครูไกด์ไลน์มาให้หมดแล้วน้องก็แค่แบบอ่านตามที่ครูสอนน้องไม่ได้คิดเองอะแต่ถ้าน้องทำไปก่อนมันน้องจะได้คิดเองไปแล้วรอบหนึ่งพี่ว่าอย่างนั้นมันจะแบบกระตุ้นมากกว่าแบบกระตุ้นให้เกิดความรู้แล้วก็แบบกระตุ้นให้เกิดการแตกย่อยความคิดที่ดีกว่าในความคิดพี่นะพี่แนะนำนะคะถ้าน้องคนไหนมีเวลาขอเวลานิดเดียวก็ยังดีค่ะทำมาล่วงหน้าสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยข้อไหนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้อไหนทำได้ก็ทำไม่ได้ซีเรียสว่าแบบเฮ้ยต้องถูกหมดทุกข้อไม่ใช่แค่แบบให้มันเหมือนผ่านตามมาแล้วรอบนึงมันจะได้แบบตามได้เร็วขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าดีกว่าโอเคอันนี้ก็แนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะแต่แล้วแต่นะน้องบางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบการทำก็การทำล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่แค่แนะนำเฉยๆโอเคพี่รู้สึกว่าพี่ทำพบทนั้นมากเพราะฉะนั้นน้องก็ควรจะอ่านข้อที่46จบไปเรียบร้อยแล้วแล้วสามารถกาชอยได้แล้วใช่ไหมคะตอบข้อไหนคะ1 2 3หรือ4คะมีใครตอบข้อ1บ้างข้อ2มีป่ะ3มีป่ะ4มีป่ะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังเอาแปลให้ฟัง1รอบนะคะแล้วพี่จะค่อยๆแตกคำในนี้นะเขาบอกว่าIncreased contraceptive use caused a decline on the number of abortions performed worldwide from 1995 to 2003. แปลว่าอะไรคะการใช้การยาคุมกำเนิดที่เพิ่มขึ้นมันทำให้เกิดการทำแท้งที่ลดลงค่ะโดยการทำแท้งอันนี้ก็ทำกันทั่วโลกเลยตั้งแต่ปี1995ถึง2003ค่ะทันไหมเอ่ยพี่ขออนุญาตเขียนคำศัพท์ข้างนอกนะคะพี่เขียนคำศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวพี่ค่อยให้ดู error นะคะตรงนี้ค่ะคำว่า contraceptive ค่ะแปลว่าอะไรคะทำไมหมึกปากกาพี่ถึงไม่เคยดีสักวันนึงนะcontraceptive แปลว่ายาคุมกำเนิดค่ะแปลว่ายาคุมกำเนิดหรือแปลว่าแบบสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดก็ได้อะคอนทราเซปทีฟคือยาคุมกำเนิดหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดค่ะคอนทราเซปทีฟตรงกับคำว่าอะไรได้อีกคะน้องคะกำเนิดคืออะไรคะเกิดคำว่าเบิร์ธถูกไหมคะคุมค่ะคำว่าอะไรคะควบคุมคอนโทรลค่ะเบิร์ธคอนโทรลดีไวซ์ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้คุมกำเนิดหรือตรงกับคำว่า preventative ก็ได้ค่ะ prevent แปลว่าอะไรคะ prevent แปลว่าอะไรคะ prevent แปลว่าป้องกันค่ะเพราะฉะนั้น preventative ก็คือแบบสิ่งที่ใช้ป้องกันก็คืออะไรคะก็คือยาคุมกำเนิดหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยคำว่า contraceptive ค่ะ contraceptive แปลว่ายาคุมกำเนิดหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดตรงกับคำว่า birth control device กับ preventative ค่ะ birth control ตรงตัวอยู่แล้วค่ะ birth แปลว่าเกิดกำเนิดถูกไหมคะ control แปลว่าควบคุมค่ะ birth control device device แปลว่าอุปกรณ์แปลว่าเครื่องมือค่ะ birth control device ก็เลยแปลว่าเครื่องมือที่ใช้ในการคุมกำเนิดค่ะตรงกับคำว่า preventative ค่ะ prevent แปลว่าป้องกันแปลว่ากีดกันค่ะ preventative ก็คือสิ่งที่ใช้กันไม่ให้เขาเกิดขึ้นมาค่ะก็คือยาคุมกำเนิดนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยท่องทำกันได้ไหมคะ3 4คำว่าอะไรบ้างคะที่แปลว่ายาคุมกำเนิดหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดมีคำว่าอะไรบ้างคะ contraceptive birth control device preventative contraceptive preventative birth control device contraceptive birth control device preventative contraceptive birth control device preventative ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ายาคุมกำเนิดค่ะ contraceptive preventative และbirth control device ค่ะทันไหมเอ่ยทันไหมคะ
contraceptive birth control device และ preventative แปลว่าอะไรคะแปลว่ายาคุมกำเนิดหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดนั่นเองค่ะเห็นมั้ยเอ่ยคำต่อมาเลยค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าอะไรดีคลายแปลว่าอะไรคะแปลได้ใช่ไหมคะดีคลายแปลว่าลดลงค่ะเท่ากับ decrease dwindle reduce drop ลดลงตกลงตรงคำว่าอะไรบ้างคะ decline ตรงกับคำว่าDecrease, dwindle, reduce, drop. Decrease, dwindle, reduce, drop. แปลว่าอะไรคะแปลว่า decline ค่ะก็คือแบบลดลงตกลงค่ะ Abortion แปลว่าอะไรคะ Abortion เห็นไหมคะคำว่า decline decline แปลว่าลดลงตกลงตรงกับคำว่า decrease, dwindle, reduce, drop. Decrease, dwindle, reduce, drop. ท่องพร้อมกันค่ะ 3, 4 Decline, decrease, dwindle, reduce, drop. Decline, decreaseDwindle, reduce, drop แปลว่าอะไรคะแปลว่าลดลงตกลงค่ะตัวต่อมาคำว่า abortion ค่ะตรงนี้นะคะ abortion แปลว่าอะไรคะ abortion แปลว่าการทำแท้งค่ะตรงกับคำว่าอะไรคะตรงกับคำว่า miscarriage เห็นปะก็คือไม่สามารถ carry ค่ะไม่สามารถที่จะถือลูกได้อีกต่อไปก็คือทำแท้งนั่นเองค่ะ miscarriage ก็คือการทำแท้งค่ะ abortion miscarriage miscarriage abortion abortion miscarriage miscarriage abortion แปลว่าอะไรคะแปลว่าการทำแท้งนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ย abortion miscarriage miscarriage abortion แปลว่าอะไรคะแปลว่าการทำแท้งค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มาจากคำว่า carry ค่ะคือเหมือนแบบไม่สามารถที่จะ carry ถือลูกได้อีกต่อไปแล้วก็คือ miscarriage ก็คือการทำแท้งเท่ากับคำว่า abortion นั่นเองค่ะไม่ดีนะคะน้องคะอย่าทำนะคะไม่ควรมีลูกก่อนวัยอันควรด้วยนะคะน้องคะโอเคต่อมาค่ะคำว่า perform แปลว่าอะไรคะ perform แปลว่ากระทำค่ะ worldwide รู้อยู่แล้วเนาะทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นเอามาดูกันเลย subject ของเวิร์มของประโยคนี้คืออะไรคะพี่อยากได้ subject ค่ะ subject ของประโยคนี้คือคำว่า use ดีมากค่ะขอเวิร์มแท้ค่ะเวิร์มแท้ของประโยคนี้อยู่ที่ไหนคะเวิร์มแท้ของประโยคอยู่ที่คำว่า increase อยู่ที่คำว่า cause หรืออยู่ที่คำว่า perform คะเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สี่คะที่เป็นเวิร์มแท้ของประโยคค่ะ subject อยู่ที่คำว่า use เวิร์มแท้อยู่ที่คำว่าเก่งมากค่ะคำว่า cause ค่ะน้องคะ cause ช่อง2เป็นช่อง2เป็น verb 2 cause เติม ed ค่ะถูกหรือยังเอ่ยเรายังไม่แน่ใจถูกไหมคะคือ cause ตัวนี้มันสามารถจะเป็น tense อะไรก็ได้เลยค่ะตรงนี้เรายังไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูตัวอื่นก่อนค่ะว่ามีตัวที่ผิดอย่างชัดแจ้งจริงๆหรือเปล่าค่ะน้องคะเราลองมาดูเบอร์1กันค่ะ increased contraceptive use เป็น subject ค่ะincrease มาขยายถูกป่ะขยายอะไรขยายการใช้ค่ะการใช้ที่มันเพิ่มมากขึ้นก็คือการใช้ยาคุมกำเนิดที่เพิ่มมากขึ้นน้องจำได้ไหมคะถ้าสมมติว่าพี่จะเอาเวิร์บมาขยายพี่สามารถเอาเวิร์บมาขยายได้2รูปแบบคืออะไรบ้างคะการนำเวิร์บมาขยายการนำเวิร์บมาขยายสามารถทำได้ถึง2รูปแบบด้วยกันคือคำว่าอะไรบ้างคือแบบไหนบ้างคะน้องคะverb ing กับ ed ช่อง3ถ้าพี่เอา ing มาเป็นตัวขยายแปลว่า subject นั้นต้องเป็นไงคะทำเองหรือถูกทำคะทำเองค่ะถ้าพี่ใช้ verb ed ช่อง3มาเป็นตัวขยาย subject มันต้องเป็นไงคะถูกทำค่ะจำได้ไหมเอ่ยverb ing ขยาย subject ทำเอง verb ed ช่อง3ขยายแปลว่าประธานถูกทำจำได้ไหมคะ
เพราะฉะนั้นค่ะพี่ขอถามในโจทย์ค่ะน้องคะการนำเวิร์มมาแข่งทำได้สองแบบ ING กับ ED ช่อง3ค่ะ ING ประธานทำเอง ED ช่อง3ประธานถูกทำพี่ถามว่าในโจทย์เขาใช้เวิร์ม increase มาขยายถูกไหมคะ increase contraceptive use พี่ถามว่าการใช้ยาคุมกำเนิดเพิ่มตัวเองได้ไหมคะหรือว่าต้องถูกเพิ่มคะการใช้ยาคุมกำเนิดจะอยู่เพิ่มการใช้ตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมันถูกเพิ่มโดยคนที่ใช้ถูกไหมคะมันถูกเพิ่มเพราะฉะนั้นมันถูกเพิ่มใช้ increase ใช้ ED ช่อง3ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะทันไหมเอ่ยอันนี้ถูกแล้วทันไหมเข้าใจไหมคะน้องคะคือตรงนี้น้องสามารถเลือกใส่ได้2แบบคือ increasing กับ increased ing ก็ได้ช่อง3ก็ได้แต่ทีนี้พี่ถามว่า contraceptive use หรือการใช้ยาคุมกำเนิดมันจะเพิ่มจำนวนตัวเองได้ไหมมันเพิ่มไม่ได้ค่ะมันต้องถูกคนใช้แล้วมันถึงจะเพิ่มขึ้นถูกปะมันก็ว่าคนใช้ยาคุมเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้การใช้ยาคุมกำเนิดรวมมันเพิ่มขึ้นคือมันอยู่ไม่สามารถเพิ่มตัวเลขจำนวนการใช้ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเพิ่มด้วยตัวเองไม่ได้อะ subject ทำเองไม่ได้ค่ะก็ใช้ verb ing ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็น ed ช่อง3เพราะ subject มันถูกทำเพราะฉะนั้น increase เราเลยใช้เป็น increased ทันปะโอเคข้ามไปข้อ4ค่ะข้อ4มาแนวเดียวกันเห็นคำว่า performed ไหมคะตรงนี้ขยายอะไรคะจาก perform จนถึง2003ขยายอะไรคะน้องคะพี่เปลี่ยนมือประการนิดนึงนะน้องจะได้ไม่สับสนนะคะโอเคจาก perform เนี่ยจนถึงคำว่า2003ตรงนี้ขยายอะไรคะขยาย abortion ค่ะมันจะขยายนามตัวที่ติดกันค่ะขยายคำว่า abortion พี่ถามว่าการทำแท้งทำเอง perform เห็นปะเป็น verb ค่ะ verb มาขยายทำได้2วิธี ing ประธานทำเองกับ ed ช่อง3ประธานถูกทำค่ะพี่ถามว่าคำว่า perform ค่ะมันทำเองได้ไหมคะอยู่ๆทำแท้งด้วยตัวเองได้ไหมคะหรือว่าต้องถูกทำคะการทำแท้งมันเพิ่มจำนวนด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันถูกป่ะมันต้องถูกกระทำค่ะถูกป่ะในเมื่อการทำแท้งมันถูกกระทำมันเพิ่มมันทำตัวเองไม่ได้อะมันไม่ใช่คนมาทำตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกกระทำใช้ perform ED ช่อง3ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะทันไหมเอ่ยวิธีการดูลองดูง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคือดูว่าประธานทำเองหรือถูกทำถ้าประธานทำเองใช้ verb ing ถ้าประธานถูกทำใช้ ED ช่อง3ทันไหมเพราะฉะนั้น1ถูก4ถูกน้องตอบ2หรือ3คะ3พี่ขอบอกว่าเป็นบุญบารมีเก่าค่ะน้องคะอย่างเงี้ยที่พี่บอกอย่างคำว่า decline ใช้กับบุพบทคำไหนคะตอบข้อไหนเอ่ย2หรือ3คะ decline ใช้กับ in ค่ะน้องแบบเอิ่มพี่คะจะรู้ไหมอันนี้แหละค่ะที่พี่บอกว่าบุญบารมีเก่า decline ต้องใช้กับ in ค่ะน้องคะต้องเป็น causes a decline in the number of abortions ค่ะ decline ใช้คู่กับ in ค่ะน้องคะส่วนข้อ2ถูกแล้วค่ะในที่นี้ก็คือถือเป็น past tense นั่นเองแล้วก็เป็น verb แท้ไม่มีปัญหาทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องกลายเป็น present contraceptive use causes a decline in the number of abortions performed worldwide from 1995 to 2003 ทันไหมคะต้องเป็น decline in ค่ะเย่จบแล้ว1ข้อค่ะน้องคะไปข้อต่อมาเลยค่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่47ข้อนี้ทันนะคะเข้าใจนะคะน้องคะไปต่อกันที่ข้อที่47เลยค่ะ